สวัสดีครับพวกกับผม s p o t w o r l d วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหนัง Spider-Man ซึ่งผมก็เคยทำไปแล้วนะครับในในไลฟ์ก็แล้วกันแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นเชิงบ่นมากกว่าเป็นเชิงรีวิวแบบก็คือถ้าเกิดใครไปดูมาแล้วนะครับผมรู้ว่าแบบบางคนมันแบบมันฟินมันคาดหวังคุณได้ตามหวังแต่สำหรับผมผมว่ามันไม่ใช่อผมรู้สึกว่า,าถ้าเกิดคุณชอบก็แล้วไปครับเพราะเรามีความเห็นที่ต่าง ต่างกันนะเพราะว่าคนเรากา็มีความเห็นใครมีมุมมองหนังแบบไหนก็ตามแต่ผมว่าผมนี่ผมรู้สึกว่าผมนี่ไม่ได้เป็น,ปน,ปน,ปนแฟนสไปเดอร์แมนขนาดนี้ผมดูแบบในฐานะที่ผมเป็นคนดูหนังทั่วไปผมรู้สึกว่าภาคน,นี้นี่มันบทมันดูแบบลุมหลวมมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะแบบถ้าเกิดใครดูมาแล้วคุณจะรู้เลยว่าตัวบทอันที่หนึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลย,เลยแตบบ่ตัวบทโคตรหลวมมากก็คือแบบบทฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอแค่นี้นั่เหรอ อะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าบางคนก็อาจจะลืมเรื่องตัวบทไปเพราะว่าแบบมันมีฉากที่แบบเซอร์วิสแฟนๆแบบสุดๆไปเลยคนก็อาจจะละเลยไปนะครับอย่างไอ้ตัวร้ายในพวกภาคนี้เลยเนื่องจากว่ามันเป็นตัวร้ายตัวเก่าๆนะผมก็เลยไม่ค่อยว้าวซะเท่าไหร่และผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็จะไม่ได้ขนาดนั้นแหละแลวมันก็แบบน่าจะตายแบบแบบง่ายๆง่ายจนเกินไปทาพูดอย่างนี้ดีกว่าก็หนังมาเวทซะส่วนใหญ่ภาคต่างๆมันก็จะเป็นอย่างประมาณนี้อะ นะแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้ภาคเนี้ยมันแบบละเลยแฟนๆนเอ๊ะไม่ใช่ละเลยแฟนๆมันเซอร์วิสแฟนๆจนจนไม่ค่อยแบบไม่จําเป็นต้องสนใจตัวบทก็ได้คลิปแอลแค่เซอร์วิสแฟนๆก็พอซึ่งแบบนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนดูหนังทั่วไปผมไม่ใช่แฟนสไปดอร์แมนไม่ใช่แฟนแบบเป็นแฟนพันแท้ขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเออมันมันไม่มันไม่ได้ตัวบทแล้วก็ฉากต่อสู้นะครับนี่เป็นฉากต่อสู้ที่ สไปเดอร์แมนทุกภาคนะครับผมไม่ชอบสักต่อสู้ในเรื่องนี้มากที่สุดนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายคู่แบบอย่างคุณต่อสู้กับอะไรวะไอสมมุตินะเป็นไอ้เป็นด็อกอ็อกอย่างเงี้ยหรือเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยมันแบบสู้แป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยฉากต่อสู้ที่มันแบบยิงใยใส่กันแบบกระโดดตุ้มๆต,ตามแบบสไปเดอรแมบบนโหนใยแล้วก็ไปสู้กันดิไม่มีนะแทบไม่มีเลยนะครับ แต่ส่วนตัวผมชอบฉากที่มันสู้กันในคอนโดอ่ะไอ้อันนั้นนหะผมผมชอบที่สุดแล้วแต่อย่างอื่นนี่ผมผมไม่ชอบเลยนะครับฉากต่อสู้ของของอ่าภาคนี้นะเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันเร็วมันเร็วเอาซะแบบไม่เห็นคุณภาพอ่ะผมพูดตามตรงนะอันนี้ก็บนไปเลยแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแบบว่าบางคนรีวิวให้คะแนนต่ํากว่าแดอย่างเงี้ยแล้วโดนทัวลงแบบนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้นะ ูดตามตัวว่าผมให้6.5นะแล้วก็หลายหลายอย่างมันก็ผมไม่ได้แบบอินกับบทขนาดนั้นนะบทเศร้าผมพูดกันตามตรงนะว่าบทเศร้านี่ผมไม่ได้อินขนาดนั้นนะหรืออาจจะเป็นเพราะนักแสดงแสดงสีหน้าได้ไม่ดีหรือว่าเราติดภาพติดตลกเขาจนจนไม่เศร้าก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันพยายามยักเยียดบทเศร้าที่เรา ไม่อินเท่าไหรอ่อ่ะสมมุติแบบว่าเราปูตัวละครมาตัวหนึ่งเรายังไม่ได้รู้จักเขาเลยเขาตายปุ๊บเนี่ยล้วจะให้เรามาเศร้านี่อันนี้สมมุตินะแต่ว่าบทมันจะยักเยียดแบบอื่นก็คือเป็นเศร้าในอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่ใช่ตัวละครตายนะครับตัวละครตายก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่แต่ว่าผมก็อันนั้นผมก็สะเทือนใจพอสมควรน,นะแต่ว่าในกรูปการเศร้าในอีกรูปแบบหนึง่งแบบบ,บรรลุถึงเ,เรื่องเศร้าในอีกรูปแบบหนึง่งอ่ะผมว่าผม ไม่เหมาะกับเรื่องนี้เท่าไหร่มันไม่อิน,นกันเรื่องนี้นะส่วนใครอินก็แล้วไปนะครับส่วนเรื่องไปต่อนี่ผมว่าภาคนี้นะครับก็ได้ไปต่ออีกเยอะนะเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นให้เล่าอีกนะครับแต่อย่างน้อยผมไม่ขอเอาแบบภาคนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมให้ถ้าเกิดคะแนนรีวิวมันสูงเนี่ยผมกร็รู้เลยว่ามันเป็นแบบการเซอร์วิสแฟนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะกับเรื่องตัวบทนะครับ เอาพูดตามต้นเนี่ยเอทานอลเนที่เขาบ่นๆในลอเทนโทเมโต o กันเนี่ยผมว่าไอ้นั่นเนี่ยมันยังจะดีกว่าสไปเดอร์แมนในด้านตัวบทนะเออแต่ฉากแอคชั่นไอเอทานอลมันก็มันกว่าเออฉากแอคชั่นเอทานอลมันมันกว่ามันกว่าสไปเดอร์แมนเยอะเลยในความคิดผมนะก็น่าจะประมาณนี้ครับแต่ภาคนี้มันก็เซอร์วิสแฟนจริงๆกัแหละอาจจะโดนอาจจะละเลยเรื่องตัวบทไปก็ช่างมันเถอะนะตัวร้ายมันไม่ค่อยจะมีอะไรน่าจดจำเท่าไหร่นะนะอย่างตัวเอ่อ อันจะพูดจะปล่อยไปวะเออแต่ช่างเถอะอย่างส่วนตัวนะตัวร้ายผมชอบที่ออเ็กโตมากและก็ยังมีอีกตัวนึ่ผมไม่เข้าใจการกระทําของมันเลยอย่างอีนนิเชนไอ้ด็อกอ็อกนีโดยเฉพาะตอนจบนี่คือ,เ,อเข้าใจไหมว่าอันไม่เป็นการสปอยแบบว่าคุณจะทําเรื่องแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าคุณดันไม่อยู่ในฝั่งของตัวเอก ตั้งแต่แรกอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะก็คือมึงมึงจะทําอย่างนี้แต่ทําไมมึงจะต้องไปด้วยทําไมมึงจะต้องไปมึงก็อยู่อยู่กับแก๊งนี้ก่อนก็ได้แล้วทําไมคุณจะต้องแบบไปไหนก็ไม่รู้อะไรพวกนี้ด้วยผมก็ไม่เข้าใจซะเท่าไหร่นะนล่ก็ตัวร้ายนะครับพูดตามตรงนะมีเห็นหลายๆตัวเนี่ปราบง่ายทุกตัวพูดตามตรงง่ายทุกตัวทุกตัวจริงๆนะทุกตัวเลย น้ำมันแบบฉากแบบไม่ได้มีแบบโผล่ใหญ่ตูม้มตามอะไรขนาดนั้นไม่มีครับนะนี่ผมถือว่าเป็นฉากต่อสู้สไปเดอร์แมนที่ผมว่ามันมันมันไม่สนุกเท่าไหร่นะอ่านี่ก็เป็นสำหรับผมนะครับสำหรับสไปเดอร์แมนนี่ถ้าเป็นแฟนรีวิวเนี่ยผมว่าน่าจะให้แปดขึ้นแต่ผมในมุมมองของที่เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์นะครับผมดูหนังมาหลายแนยว แล้วแต่แนวที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยคือแนวหนังผีนะซึ่งภาคน,นี้มันไม่มีหรอกอะแต่ว่าผมได้ดูฐานะหนังทั่วไปผมว่าเรื่องนี้6เต็ม10ครับไม่มีการเซอร์วิสแฟนใดๆทั้งสิ้นเอาไป6พอ